นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับลงเรือไรซ์ตอนนี้ทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ช่วยกันทอดผักกรอบกรอบจนได้ที่แล้วล่ะครับแต่ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับมาคุณทำอะไรกันดูสิอันไหนกรอบแล้วยกขึ้นเมื่อยมือแล้วเนี่ยตัวหนีบเฮ้ยเฮ้ยโหเยี่ยมครับตัวนี้กรอบยอดพรสวรรค์มันบ้ายอพี่ก็รู้พี่ก็ยังสุดยอดสุดยอดเนี่ยวันนี้นั่งทอดทั้งวันเลยผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวแต่พอมาทอดเมื่อกี้เดอะวินเนอร์บอกว่ากรอบอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นเขียวลองดูยังไม่ได้กินเลยเอาล่ะครับคุณเท็ดดี้ที่ไม่ชอบทานผักกำลังจะกัดถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดกรอบรสผงกระเทียมพริกไทยไปแล้วครับถั่วเนี่ยใส่เยอะๆเลยอร่อยมันเหม็นเขียวอ่ะแล้วผลที่ได้ก็คือเฮ้ย1เลยแป้งนี่เขามีปรุงรส2เนี่ยไม่มีความเหม็นเขียวเลยนะเหมือนเรากินแบบถั่วลันเตาอ่ะก็บอกอย่างนั้นเลยแต่มันฉ่ำกว่าเพราะว่ามันอยู่ในฝักยาวๆแบบนี้ Very good แหมอร่อยอร่อยใหญ่เลยนะครับคุณเท็ดดี้ชิมไม่หยุดเลยสิงานนี้กระถิ่นได้ไหมฮะได้ลองชิมดิกระถิ่นคือดีจริงไม่ได้พูดเล่นปกติก็ไม่กินจริงๆนะเนี่ยใช่ป่ะกระถิ่นเด็ดสุดคือจากคนที่ไม่กินผักก็จะรู้สึกว่าทำไมมันกรอบๆมันมีความมันเพราะกระถิ่นสดๆเวลากินแหนมอ่ะมันจะมีรสมันและฝาดหน่อยๆแต่รสฝาดจะหายไปจากการโดนความร้อนแล้วมันมีเปลือกกรอบๆข้างนอกด้วยมันทำให้คุณกินง่ายขึ้นอร่อยอร่อยแล้วแบบเค็มๆนิดๆเหมือนกินอันนี้ความรู้สึกเหมือนกินใช่ถั่วญี่ปุ่นอะถั่วแล้วเย็นอะถั่วแล้วอร่อยมากผักกรอบของเราเรียบร้อยแล้วเหลือลงเรือไรซ์ทำยังไงครับอ่ะคุณชายลงเรือเราต้องใช้น้ำพริกกะปิแล้วก็ปัจจุบันไม่ต้องมานั่งโขลกนั่งตำอะไรเองให้เสียเวลาเพราะว่าเขามีบรรจุขวดแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยไว้แล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะเราใส่ลงไปเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยมีความเงาของข้าวแล้วก็กระเทียมเจียวกรอบคุณดูสิข้าวเลยคุณข้าวสวยอันนี้แบบหรือว่าข้าวสวยร้อนๆหรือยังไงจะหุงร้อนๆก็ได้หรือไม่ร้อนก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าความจริงแล้วน้ำพริกเราอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าแห้งๆหน่อยข้าวก็จะเป็นเม็ดสวยๆนะใช่แล้วเนี่ยสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่น้ำมันที่เจียวกระเทียมของเรามันมาจากน้ำมันที่เราเจียวกากหมูกากหมูเก็บไว้ก็เสียของเนาะก็ใส่ลงไปซะหน่อยก็คลุกถึงเวลาที่จะประกอบทุกอย่างให้กลายเป็นลงเรือไรซ์แล้วครับไข่ต้มของเราวันนี้เนี่ยนะคะสวยอร่อยดีต่อสุขภาพเพราะว่านี่เลยนะครับฟรีเรนจ์เอ็กนะครับไข่ไก่สดนะครับจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตราเคสีเอฟครับนี่ก็จะได้ไข่ใบโตแบบนี้เลยนอกเหนือจากนี้ที่มีท็อปปิ้งอะไรปกติพวกข้าวผัดน้ำพริกลงเรือมันจะมีแบบหมูฝอยอะไรป่ะเจ๊ใช่ไหมโรยข้างหน้าแต่วันนี้อยากนำเสนอจริงๆนะครับนี่เลยนะฮะหมูทุบตราวาสนาครับมีรสชาติอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เคี้ยวนิดหนึ่งนะครับเผื่อแนมผักกรอบโหมาแผ่นแบบใหญ่ๆเลยเทดดี้เทดดี้ถือกินเลยไหนๆก็ภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นละขออนุญาตตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่เป็นแครอทลวกแต่ของเราแกะมาแล้วก็จะมีความมุ้งมิ้งนิดนึงเรียบร้อยอ่ะเมนูชื่ออะไรนะเทดดี้ฮะหมูทุบอร่อยมากลงเรือไรซ์ของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือไรซ์เสร็จแล้วครับข้าวสวยที่คลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิรสเด็ดที่เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างมากมายอย่างหมูหวานสูตรพิเศษผักกรอบกรอบรสกระเทียมพริกไทยหรือว่าหมูทุบที่เคี้ยวเพลินและไข่ต้มเป็นเมนูที่ได้ทั้งคุณค่าทางอาหารและความอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อชอบอะไรที่สุดเลือกยากมาก
มันลงตัวหมดเลือกไม่ได้จริงวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกน้ำเงี้ยวใส่พริกขี้หนูแห้งพริกชีปลาแห้งแช่น้ำตะไคร้ค่ะกระเทียมหอมแดงรากผักชีเกลือป่นเสริมไอโอดีนถั่วเน่าและกะปิห่อใบตองย่างจนมีกลิ่นหอมปั่นจนละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดพอหอมตามด้วยน้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมและใส่เนื้อหมูบดผัดจนสุกนำส่วนผสมที่ผัดใส่ลงในหม้อเติมน้ำใส่ซี่โครงหมูลวกมะเขือส้มและดอกงิ้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่เลือดหมูต้มจนสุกเตรียมไว้จัดขนมจีน100กรัมสำหรับ1ที่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำเงี้ยวใส่พร้อมด้วยกระดูกหมูและเลือดหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบถั่วงอกดิบและมะนาวครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูฮอทดอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นแหนมปลาวาสนาออกเป็น2ส่วนเท่ากันแหนมปลาวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเล็กน้อยตั้งไฟพอร้อนวางแหนมตราวาสนาลงจีโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงในขนมปังฮอทดอกวางแหนมตราวาสนาใส่ขิงอ่อนหอมแดงแตงร้านเนื้อมะเขือเทศหยอดหน้าด้วยสลัดครีมและซอสมะเขือเทศโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าเตาอบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายแล้วนำออกจากเตาจัดฮอทดอกอีสานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกอีสานอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesale